สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านสิครับครับพบกับอาจารย์ปั๊บเคยในตอนเช้านะครับเอาละวันนี้นะครับจะมารีวิวนะการใช้คำสั่ง generate report นะครับคำสั่ง generate report ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าใครมาสายนะครับบิมหรือสายนำเสียไปใช้ก่อสร้างเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีคำสั่งที่ว่า generate report นะครับ generate report เนี่ยมันมาตั้งแต่ SketchUp เวอร์ชันแรกๆแล้วนะตั้งแต่อยู่ในมือ Google แล้วแต่หลายคนไม่รู้นะครับแล้วก็ยังไม่เคยใช้เด็กบางคนอาจจะไม่เคยใช้แต่ถ้าใครมาเลยกับผมนะก็จะสอนวิธีการใช้งานนะครับเอาละวันนี้จะมาเจาะลึกเอาแบบโปรดีกว่านะไล่ไต่ระดับเลยนะครับจากเบสิกไปเลยแล้วก็ขั้นแอดวานซ์ด้วยให้ทุกคนไปต่อยอดนะครับว่าเอ๊ะเจเนอเรทรีพอร์ตเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปที่การจัดระดับด้วยนะครับถ้าใครสนใจการเจเนอเรทรีพอร์ตนะครับไม่ควรพลาดเลยคลิปนี้นะนะครับเริ่มแรกเลยเดี๋ยวดูง่ายๆก่อนสำหรับคนทั่วไปก่อนเบก่อนนะครับเอาเดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้ดีกว่าผมทำเหล็กกล่องขึ้นมาอันหนึ่งผมกดอาร์ซีเดียมนะพิมพ์เลยจุดหนึ่งคอมมาจุดหนึ่งแล้วก็ Enter อันนี้ง่ายๆเลยนะผมดึงขึ้นมาเนี่ย1เม็ดเนี่ยผมดึงขึ้นมา1เม็ดนะครับเรียบร้อยละ1เม็ดโอเคเดี๋ยวผมจะขอทำเป็นกรุ๊ปละกันนะครับผมจะคลิกรัวๆนะแล้วก็ make groupมันไม่กูแล้วก็จบกันไปนะครับไม่เป็นไรผมก็ copy มาก็มี4ตัวนะครับแล้วผมก็จะดูนะตรงนี้มันคือ1เมตรใช่ไหมเหล็ก1เมตรแล้วมันก็มี4ท่อนมัน1เมตร4ท่อนเนี่ยถ้าคูณกันเนี่ยก็คือ1คูณ4ก็คือ4เมตรเรามาดูซิว่ามันจะรีพอร์ตยังไงนะครับโอเควิธีการคือกดที่คำสั่งนะครับในส่วนนี้ file generate report file แล้วก็ generate report นะครับปึ๊บเลยอันนี้แบบไม่ได้ตั้งช่วงตั้งชื่ออะไรเลยนะ File Generate Report อ๋อโอเคลืมไปฟังก์ชันนี้นะครับจะต้องต่อเน็ตด้วยนะครับต้องต่อเน็ตด้วยนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับต้องต่อเน็ตด้วยถ้าไม่ต่อเน็ตเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะนั่นเองเนี่ยฟังก์ชันนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวอีกครั้งนึงนะไปที่คำสั่ง File Generate Reportเมื่อต่อเน็ตแล้วปุ๊บเราเห็นหน้าตาแบบนี้นะเรียกว่า generate report นะครับโอเควิธีการคือเราสามารถที่จะสร้าง create new template ได้นะครับอันนี้มันเทมเพลตของผมกด create new template นะครับแล้วผมก็กลับมา go back คือกดคือเข้าไปกด create ก่อนนะแล้ว go back นี่คือกลับเมื่อ go back แล้วปุ๊บเนี่ยจะมีคำว่า untitled คือไม่มีชื่อนะตั้งชื่อเขาหน่อยโอเคเอาเป็นทดสอบนะครับ generate report นี่ทดสอบ generate report นะครับแล้วก็มันมีวันและเวลาด้วยนะ create by อาจารย์ป้อมนะอาจารย์ป้อมคือใส่ชื่อไปด้วยเดี๋ยวเวลา report มาไม่รู้ใคร report นะ description ก็คือใช้สำหรับบันทึกการสอนน่าไม่ง่ายๆนะครับโอเคจากนั้นออกคำสั่งนะครับในส่วนที่เป็น save to modelคือตอนนี้ถ้าโมเดลนี้เซฟอยู่นะครับมันจะมีตัวนี้ตลอดเวลาเวลาปิดนี้ก่อนนะแล้วผมก็เซฟอะไรไปเรื่อยนะชื่ออะไรก็มั่วไปก่อนไม่เป็นไรนะฮะนะมาที่สั่งไฟล์นะแล้วก็กด generate report อีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมครับจะมีคำว่าทดสอบ generate report โผล่ขึ้นมาแล้วก็นี่คือชื่อนะครับโอเควิธีการคิดราคาก็ง่ายมากนะครับไปที่คำสั่ง edit นะดูดีนะครับ edit ปึ๊บเอาละมาดูกันนะครับว่าในขั้นเบสิกเลยเนี่ยมันทำงานยังไงนะบอกเลยว่ามันชีวิตดีแน่นอนนะครับโอเคมาดูในนี้ก่อนนะ Shoot and Filter ตรงนี้สำคัญมาก Shoot ก็คือการเลือกนะ Filter ก็คือการกรองนะ Shoot Filter ก็คือเลือกอะไรบางอย่างนะโอเคถ้าเราเลือก Entire Model มันคือเลือกทั้งหมดในโมเดลเลยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดโมเดลนั่นแหละนะครับแต่ระวังให้ดีนะตรงนี้ถ้าไฟล์ใหญ่เนี่ยแหมไม่ควรใช้นะมันนานมากเอาแค่เลือกบางส่วนเลยรีพอร์ตดีกว่าไม่งั้นโอเคถ้าเครื่องใครแรงก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรผมเคยรอชั่วโมงอะนะครับรอไม่ไหว Current Selection คืออะไรก็เอาแต่ส่วนที่เราเลือกเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมเอา Entire Model ก่อนแล้วกันนะก็คือเลือกทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ไม่เอานะอันนี้เอาเป็น Entire Model นะครับต่อไป Component Netting Level คืออะไรคือ SketchUp เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยมันมีการทำ Outliner ซ้อนเนี่ยเป็นแบบ Family Tree นะอันนี้เดี๋ยวเขาว่าไงทีนะเอาออไว้ก่อนเดี๋ยวสอนให้ทีนะครับเอาออไว้ก่อนมาตัดสินใจเลือกแล้วก็คือเลือก entire model ก็คือเลือกทั้งหมดในโมเดลเลยนะแล้ว component nesting level ก็คือระดับในการวางระบบเนี่ยคล้ายๆกับ family tree เนี่ยยังไม่สนใจให้เลือกออไว้ก่อนนะครับ
ต่อมาเลื่อนไปทางขวานิดนึงเนี่ยก็จะมีคำว่า format column อันนี้ format column มันสำคัญมากคือว่ามันจะรวบรวมค่า attribute ที่มันจะสามารถ report ได้นะครับอย่างที่เคยบอกหลายครั้งแล้ว attribute คืออะไรนะครับเอาง่ายๆหลับตานึกถึงเสาคอนกรีตเสริมเหล็กนะ attribute มันคืออะไรนะครับก็คือความกว้างของเสาความสูงของเสาปริมาตรของเสาไอ้ตรงนี้แหละครับคือง่ายๆเลยนะครับเนี่ยนี่คือ attribute ของมันนะอย่างเช่นมือถือนะครับมือถือน้ำหนักของมันนะครับยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับอย่างเงี้ยซ่อมเมื่อไหร่ซื้อที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับใครเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยตรงนั้นล้วนแต่เป็น attribute นะครับซึ่งจะเป็น attribute ที่เราใส่เองก็ได้ใส่เองก็คือสร้างขึ้นมาเองก็ได้หรือเป็น attribute ที่มันมากับโปรแกรมแซปก็ได้ซึ่งตรงนี้เองนะครับจะเห็นว่ามันจะมี attribute ที่มากับโปรแกรมแซปเลยนะครับผมเรียก pre-made แล้วกันก็คือทำให้เราก่อนหน้านี้แล้วเราไม่ต้องทำเองนะครับก็จะมีเยอะแยะเลย definition name entity descriptionentity name โอเคอันนี้ definition name นะlayer len x len y len z นะไอ len x len y len z เนี่ยอันนี้คือความยาวตามแนวแกน x y z นะครับอันนี้ง่ายๆเลยเนาะเอาโอเคเราไปก็คือ material คือวัสดุ owner อะไรนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรเราสนใจอะไรล่ะสนใจนับจำนวนไหมถ้าสนใจนับจำนวนง่ายมากครับก็เลือกไปที่คำสั่ง quantity คลิกนะแล้วกดตรงนี้เลื่อนมานี่กด quantity ก่อนนะแล้วกดเลื่อนมาตรงนี้ปึ๊บตอนนี้ quantity ของเรามันจะมาอยู่ตรงนี้แต่อย่าลืมมี quantity แล้วเอ๊ะแต่มันไม่มีชื่อทำไงล่ะเราก็ต้องขอ name ถูกไหมก็เป็น entity name นะครับนั้นของ1ชิ้นหรืออะไรบางอย่างนะครับเนี่ยมันคือ1 entity นะเรากด entity name เลือกมานะเราสามารถจะคลิกซ้ายค้างไว้แล้ว drag มาวางได้นะเนี่ยคลิกซ้ายค้างไว้ drag มาวางได้เรียบร้อยตอนนี้ขอ report อะไร report entity name ก็คือชื่อของมันแล้วก็ quantity คือจำนวนผมควรจะเอา entity ไว้ด้านบนถูกไหมก็กด entity แล้วเอาข้างบนอย่างนี้ปึ๊บกดตรงนี้ขึ้นนะกดตรงนี้ขึ้นปึ๊บเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคเราไปมาดูรีพอร์ตในหน่วยอะไรแน่นอนอยู่แล้วคนไทยจะเป็นอะไรก็เป็นเมตรสินะเป็นเมตร position ล่ะขอ2ตำแหน่งแล้วกันความละเอียดของทศยมจากนั้นมากดเลยครับ run report save change ก่อนก็ได้ save change ก่อนก็คือ save ไว้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้า run จะได้แบบอ่ะต่อไปมาที่ run เลยจริงๆ edit ก็ได้นะแต่เรา save ไว้แล้วไงนะครับก็เลือกได้ run report เมื่อ run แล้วเห็นมั้ยครับเราจะขึ้นชื่อว่าโมเดล1โมเดลก็คือเลเวล1นะกรุ๊ปโอ้โหโมเดลมี1นะแล้วก็มีกรุ๊ปนะเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าคืออะไรนั่นเองเนี่ยสำคัญตรงเนี้ยว่าเวลาทำงานอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยต้องตั้งชื่ออาจารย์ป้อมบอกแล้วว่าอย่างน้อยต้องตั้งชื่อไม่งั้นเราใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพักก่อนตรงนี้อย่าเพิ่งปิดนะถ้าปิดมันจะปิดไปเลยนะกดนี้พักก่อนเนี่ยกดนี้ปุ๊บพักอ่ะเรามาตั้งชื่อหน่อยใครไม่เคยตั้งชื่อก็ตั้งชื่อซะนะโอ้เซฟเนี่ยแค่ตั้งชื่อมันง่ายมากเลือกทั้งหมดอย่างเงี้ยนะเลือกทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วไปที่คำสั่ง editing info นะมันจะขึ้น editing info เนี่ย4 solid group นะมี4 model ด้วยโอเคตั้งชื่อเลยนะเอาเป็นไปเอาเป็น steel เอาเป็นเหล็กกล่องแล้วกันอ่ะ square hollow steel 100 คูณ 100 คูณ 3.2 อ่ะนี่นะครับเรียบร้อยเลยนะจริงๆอ่ะควรทำเลเยอร์เลยเอาขอเลเยอร์ด้วยนะขอเลเยอร์ด้วยอ่ะเลเยอร์เนี่ยบวกเลยเนี่ยเลเยอร์นะกดบวกไปเลยครับเอาเป็นออกภาษาไทยแล้วกันเลเยอร์เหล็กรูปพรรณเหล็กรูปพรรณนะครับดื้อๆเลยนะเหล็กรูปพรรณนะครับเอาละเรามาดูนะวิธีการคือเลือกทั้งหมดแล้วก็ผมจะย้ายเลเยอร์นะไปที่ editing info แล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์เขาเป็นเหล็กรูปพรรณแล้วก็อันนี้เป็นชื่อเรียบร้อยแล้วนะจริง IFC เดี๋ยวต้องเรียนรู้ด้วยนะแต่ไว้ก่อนแล้วกันนะอ่ะโอเคมาอีกครั้งนึงกลับมาที่รีพอร์ตครับตรงนี้มันซ่อนอยู่ตรงนี้นะปึ๊บแน่นอนอยู่แล้ว go back ธรรมดาแหละ go back go back ปุ๊บก็กด run report เห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นอย่างเงี้ยเล็กกล้องนี่แยกออกมานี่ quantity นี่เห็นไหมอย่างงี้แยกออกมาอย่างงี้นะปกติแล้วมันจะรีพอร์ตแบบนี้นะครับ by default แล้วมันจะรีพอร์ตแบบนี้นะครับมันจะไม่ sum total ให้นะครับซึ่งเราจะแก้ไขยังไงดูนะมันจะแบ่งอย่างนี้วิธีการแก้ไขเนี่ยนะครับทำแบบนี้ go back ไปก่อนนะให้เรานะครับว่าต้องการ sum อะไรนะ sum อะไรก็ตอนนี้ผมขอเป็นให้มัน sum entity name นะครับผมก็จะคิดตรงนี้ entity name แล้วลากไปข้างบนอย่างนี้ group by ก็คือขอให้มัน group by อะไรนะ by entity name โอเคถ้า by entity name แล้วผมก็จะลองดู run reportก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะเห็นไหมครับ quantity เนี่ยคือ4เห็นไหม
มันซ้ำให้เรามี4ตัวเห็นไหมครับเนี่ย4ตัวเห็นไหมครับง่ายไหมนี่มันรันเรียก4ตัวนะโอเคต่อไปเราดูนะต่อไปความยาวเป็นยังไงอ่ะต้องการความยาวนะความยาวตรงนี้สําคัญมากนะ go back ก่อนเดี๋ยวผมเลื่อนตรงนี้มานิดนึงความยาวก็คืออย่างนี้ครับ set up เนี่ยนะมันจะบอกงี้ไอ้เนี่ยสีแดงเนี่ยเขาเรียกเลน x อันนี้คือเลน x นะครับเลน x แล้วก็สีเขียวเนี่ยจะเรียกเลน y สีน้ำเงินเนี่ยเลน z นะครับซึ่งมันจะ based on ก็คือขึ้นอยู่กับแกนด้านในต้องดับยิกไปในกรุ๊ปนะจะเห็นว่าปกติ set up เนี่ยจะมีแกนด้านในนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือเลน x เลน x เลน x ทำให้ดูนะตรงนี้ครับจะเรียกว่าเลน y ส่วนน้ำเงินตรงนี้เรียกว่าเลน z คือระวังให้ดีนะมันจะเอาด้านในว่าเป็นหลักไม่ใช่ด้านนอกนะด้านในคือเข้าไปข้างในจะเห็นนะนั่นความหมายคือความยาวคืออะไรก็เลน z ถูกไหมวิธีการต้องทำงานง่ายมากเลยนะเลน z แล้วกลับมาตรงนี้เราก็มา drag นะในส่วนที่เป็นเลน z มาวางตรงนี้นะเลื่อนก็ได้หรือแดกก็ได้เรามาดูนะวิธีการก็คือกด run report เห็นไหมครับว่ามันอยู่เนี้ยมันจะบอกว่าสี่แล้วนี่คือเลนคือหนึ่งนะก็คือว่าก็คือสี่ตัวหนึ่งเมตรอ่ะเข้าใจไหมสี่ตัวหนึ่งเมตรจริงๆเราอาจต้องการโทนท่อถูกไหมจะมาตะใครอย่างงี้โอ้ยต้องมาคูณเองอ่ะเวอร์ชันใหม่มาทำยังไง go back ก่อนคือที่เลนซัดเนี่ยครับมันมีคำสั่งตรงนี้นะเรียกว่าอะไรไม่รู้เป็นลูกฟันเฟืองนะให้เราเลือกได้ว่าต้องการแบบไหนแน่นอนโททอลซัมถูกไหมคืออักเกเกตบายก็คือจะรวมกันยังไงนะไม่แยกแล้วไม่ขอเอาเป็นทีละตัวนะขอเป็นโททอลซัมแล้วกันเอาง่ายๆไม่ต้องมีแล้วโททอลซัมมันคือโททอลทั้งหมดแล้วนะกด accept พอกด accept แล้ว save change ฟังนิดนึงเดี๋ยวคราวหน้าใช้จะได้เลือกเทมเพลตถูกนะ save change นะแล้วก็กด run report เมื่อกด run report แล้วเห็นไหมครับมันจะบอกความยาวให้เราเลยว่ามีเหล็กเท่าไหร่ชีวิตดีๆมีเหล็กกล่อง4ตัวความยาวทั้งหมดคือ4เมตรเดี๋ยวเราเปลี่ยนความยาวดูเป็นไงโอเคผมจะสเกลตัวนี้ขึ้นไปไอ้ตัวนี้ขึ้นไป2เมตร 2m ตอนนี้เหล็กของเราควรจะมีกี่เมตรล่ะ2เอาง่ายๆถ้าเราคิดในใจก็คือ2เมตร2ท่อน4เมตร2คูณ2 4 1คูณ1 1คูณ2 2ก็คือ4บวก2ถูกไหมอ่ะเรามาดูรีพอร์ตวิธีการรีพอร์ตคือว่าเราก็กดนะครับ go back แล้วก็รันอีกครั้งหนึ่งมันจะซัมโททอล6เมตรให้เราเลยเห็นไหมครับอีซี่เห็นฟันไหมแล้วก็กดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดปุ๊บนะครับก็ไปเซฟแล้วก็ yes เราก็จะได้ Excel ขึ้นมา easy and fun ไหมครับในขั้นเบสิกนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมจริงๆทำได้เยอะมากกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาดูเริ่มต้นอันนี้อาจารย์ป้อมจะมาแบบเจาะให้ลึกเลยสำหรับสายที่ต้องการถอดวัสดุนะแล้วทำงานแบบโปรนะครับตอนนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาพบกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ